A Day Bulletin Podcast Conversation for all สวัสดีครับ A Day Bulletin Podcast Surviving the Pandemic นะครับคราวนีน้อยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนครับคือเป็นการมองข้ามชอตไปเลยหลายคนคงสงสัยเหมือนกับผมน,นะครับว่าเอ๊ะไอ้เจ้าวัคซีนเนี่ยทำไมมันถึงต้องใช้เวลาในการ ผลิตในการคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนานเหลือเกินนะครับจนกระทั่งบัดนี้แล้วเนี่ยก็ยังก็ยังไม่มีวัคซีนออกมารักษาหรือว่าป้องกันไอ้เจ้าโควิด -19 นี้ได้นะครับจริงๆแล้วแม้กระทั่งคนอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็คิดคล้ายๆกันคือเขาก็ออกคำสั่งให้เร่งมือผลิตวัคซีนรักษาโควิด -19 เนี่ยมากมายนะครับเขาถึงกับเสนอว่าเออเราใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีอยู่ไปก่อนเนี่ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าไม่ได้ครับเราใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีผลิตวัคซีนแบบเดิมๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกว่าเอ๊ะมันควรจะต้องใช้วิธีใหม่หรือเปล่านะครับแล้วเหตุผลที่วัคซีนต้องใช้เวลายาวนานถึง12-18ถึงเดือนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เก่งนะครับแต่ว่าเพราะว่ากระบวนการผลิตวัคซีนเนี่ย เพื่อเอาไปใช้กับคนทั้งโลกเนี่ยจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องระมัดระวังอย่างมากถ้าหากว่าเร่งรัดหรือว่าใช้เวลาน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงแล้วอาจจะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดครับที่มนุษยชาตินีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักกราฟของจํานวนผู้ติดเชื้อให้เลื่อนออกไปในอนาคตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับด้วยการพยายามรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยการกักตัวและด้วยการจะเย็นๆในทุกทางเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยซื้อเวลาในการผลิตวัคซีนได้ยาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรื่องราวของวัคซีนสำหรับโควิด -19 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ จริงถ้าย้อนกลับไปนะครับในปี1976เนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิปดีประธานาธิบดีอเมริกันเหมือนก,นกันกับปีนี้แหะครับปี2020เนี่ยแต่ว่าในปี1976เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์มีผู้ป่วยด้วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่อันนั้นเป็น swine flu นะครับเป็นคล,าคลา้ายๆกับไข้หวัดหมูเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ในในตอนนู้นเนี่ยนะครับ เ,เกิดการระบาดขึ้นในค่ายทหารที่นิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วทำให้ทหารคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะครับตอนนั้นก็มีความกลัวนะครับว่าโรคนี้จะระบาดต่อเนื่องกลายไปเป็นโรคระบาดใหญ่ประธา,านาธิบดีเจอร l d ฟอร์ดนะครับก็เลยสั่งเร่งรัดประกาศแผนฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศโดยใช้เงินถึง136ล้านเหรียญน,นะครับ อันนี้เห็นชัดๆเลยครับว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองคือต่อให้เป็นเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันก็ยังมีอิทธิพลในเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างในปีนี้เนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยก็ต้องพยายามใช้เ,เรื่องของโรคระบาดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการหาเสียงกับตัวเองไปด้วยแบบเดียวก,กันกับในปี1976ซึ่งประธานเทปีดีฟอร์ดเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันนะครับเขาเอาเงินทุ่มลงไปแล้วก็ ผลักดันให้สภาคองเกรสเนี่ยออกกฎหมายอันหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกฎหมายที่น่าตื่นตะลึงมากเพราะว่ามันคือการยกเว้นโทษให้กับบริษัทที่ผลิตวัคซีนถ้าหากว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไปก่อให้เกิดผลร้ายผลเสียต่างๆเนี่ยบริษัทเหล่านั้นไม่ต้องมีโทษอะไรเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในท่ามกลางเสียงคัดค้านของนักวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่าต้องมีการทดลองทางคลินิกอย่างดี ก่อนที่จะไปใช้กับคนครับแต่ว่ารประธานเดบิฟฟอร์บอกว่าไม่เป็นไรเอาเลยเริ่มเลยนะครับแล้วก็เลยเริ่มมีการฉีด,ฉดวัคซีนเนี่ยในเดือนตุลาคมให้กับคนราวๆ40ล้านคนนะครับปรากฏว่าพอถึงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยไอ้เจ้าวัคซีนที่ที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเกิดโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคทาง ระบบประสาทที่ทําให้เราเนี่ยขยับร่างกายไม่ได้ซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันร้ายแรงกว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่ในสายพันธุ์ใหม่ในตอนนู้นซะอีกนะครับซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เลยทำให้เรารู้เลยว่าการทดลองเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องใช้เวลามากนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า the Cutter Incident นะครับเกิดขึ้นในปี1 9 5 5ซึ่งมี ผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยชื่อห้อง l a บชื่อว่า Cutter Laboratories นี่นะครับอันนี้ก็คือมีความล้มเหลวเพราะว่าพยายามฉีดวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโรคโปลิโอน,นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับทำให้คนเนี่ยป่วยเป็นโปลิโอม,มากถึง40,000คนครับมี260คนเนี่ยที่ร่างกายเป็นอัมพาตแล้วอีก10คนเสียชีวิต หรือในปี1942ก็เคยมีการฉีดวัคซีนไข้เหลืองนะครับแต่ปรากฏว่ากระบวนการผลิตมันยังไม่ดีพอนะครับทำให้วัคซีนเนี่ยไปปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบ B ครับผลลัพธ์ก็คือว่าทหาร3 0 0แสนนายที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปถึง150คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองกับวัคซีนเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแม้ว่าในเวลาที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแรงกดดันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับคนก็จะบอกว่าโห้ยจะแย่อยู่แล้วรีบรีบทำวัคซีนออกมาเถอะนักการเมืองก็บอกว่ารีบรีบทำออกมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวคะแนนเสียงของผู้บริหารประเทศตอนนี้จะตกลงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่านในทางสธาธารณสุขเองเนี่ยแต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเรารีบไม่ได้ครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็าอาจจะเกิดผลร้ายเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็ลองมาดูวัคซีนที่จะใช้กับโควิด19กันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีอยู่อย่างน้อย43เจ้าครับที่กำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด -19 อยู่มีห้อง l ลบในบริสเบนในออสเตรเลียในฮ่องกงในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษนะครับมีทั้งที่เป็นห้อง l ลบของเอกชนแล้วก็ห้องแลบตามมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการคิดค้นวิธีผลิตวัคซีนที่ใช้วิธีที่เรียกว่า DNA หรือว่า RNA- วัคซีนซึ่งเดี๋ยวจะเล่าถึงต่อไปนะครับว่า DNA หรือ RNA วัคซีนเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเล่ากันต่อไปเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปตั้งคำถามกันก่อนว่าแล้วอะไรมันคือวัคซีนกันแน่นะครับคำว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆถ้าหากว่าย้อนกลับไปนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับถ้าย้อนกลับไปในศตวรรษที่16 ในประเทศจีนเนี่ยเราจะพบวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งที่น่าสยดสยองแล้วก็น่าขยะแขยแยงมากนะครับคือในสมัยนั้นนมันจะมีโรคฝีดาษที่ระบาดใช่ไหมครับแล้วก็คนจีนเนี่ยก็จะมีวิธีที่น่าสนใจมากก็คือเขาก็จะเอาสำลีหรือว่าผ้าเนี่ยไปชุบหนองที่ได้มาจากฝีดาษเนี่ยแล้วยัดเข้าไปในรูจมูกของเด็กที่สุขภาพดีครับซึ่ง ฟังดูมันน่าสยองมากน่าขยะแขยงด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือหลักการของการทําวัคซีนครับนั่นก็คือการเอาเชื้อโรคบางส่วนซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นเชื้อที่อ่อนแอแล้วนะครับใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมานะครับเพื่อมาต่อต้านโรคนั้นๆเองซึ่งถ้าเป็นวิธีแบบโบราณก็คือว่าเราต้องป่วยซะก่อน ถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยหลักการดั้งเดิมของวัคซีนก็เหมือนเดิมแต่ว่ามีการผลิตวัคซีนด้วยวิธีการต่างๆหลายประเภทนะครับอย่างเช่นวิธีแรกเนี่ยนะครับที่อยากเร่าให้ฟังก็คือวิธีที่เรียกว่า inactivated vaccine ก็คือ i n a c t i v a t e ก็คือว่าเป็นการใช้เชื้อที่ ไม่ทํางานแล้ว inactive แล้วซึ่งอาจจะเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วก็ได้นะครับคือเชื้อเนี่ยอาจจะถูกทําลายโดยการใช้สารเคมีใช้รังสีหรือใช้ความร้อนก็ได้คือข้างในของเชื้อเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าตัวรูปทรงรูปร่างของมันเนี่ยยังมีลักษณะเหมือนเดิมคือต้องบอกก่อนว่าภูมิคุ้มกันมาทาํางานยังไงมาทํางานโดยการที่มันจะดูว่าไอ้เจ้าเชื้อที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะรูปร่างมีตุม่มมี ส่วนที่ยื่นมีหนามแหลมยื่นออกมายังไงแล้วมันก็จะจำแอนติบอดีเนี่ยก็จะจำลักษณะแบบนั้น,นเอาไว้แล้วก็สร้างอาจจะเป็นเม็ดเลือดขาวอาจจะเป็นวิธีการต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยเข้ามาทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันทำงานต่อไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในในเชื้อโรคที่ตายไปแล้วหรือว่า inactive เนี่ยมันก็เลยสามารถเอามาทําเป็นวัคซีนได้วัคซีนประเภทน,นี้ก็มามีอย่างเช่น วัคซีนโปลิโอนะครับวัคซีนตับอักเสบ A วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้หวัดใหญ่บางชนิดนะครับทีนี้แบบที่2เนี่ยก็คือวัคซีนที่เชื้อยังไม่ตายครับแต่ว่ามันอ่อนแอลงเรียกว่า attenuated vaccine นะครับซึ่งจะเป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อเนี่ยในเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้มันไม่เป็นอันตรายหรือว่า เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายเท่านะครับซึ่งพอฉีดเข้าไปในร่างกายก็จะเหมือนกับวัคซีนประเภทแรกก็คือร่างกายก็จะเรียนรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งวัคซีนทั้ง2องอย่างที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยเป็นการใช้เจ้าเชื้อโรคทั้งตัวหรือฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับอาจจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วหรือเชื้อที่อ่อนแอลงอะไรก็ว่าไปแต่หลายคนก็ยังแบบเสียวๆอยู่ว่าเฮ้ยมัน มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือเปล่ามันจะแบบมีฤทธิ์เดชขึ้นมาได้อีกหรือเปล่านะครับก็มีวัคซีนอีกประเภทหนึ่งที่ที่ช่วยแก้ปัญหาแบบนั้นได้อันนี้เรียกว่าสับยูนิตวัคซีนนะครับคือแทนที่จะใช้เชื้อโรคทั้งตัวครับก็ใช้เฉพาะหน่วยย่อยบางอย่างของมันอย่างอย่างเมื่อกี้เราบอกว่า ร่างกายมันจะมันจะจดจแค่บางส่วนเช่นน้ําส่วนนั้นที่ยื่นออกมามีลักษณะแบบนู้นแบบนี้แล้วมาถึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าก็ไม่ต้องใช้ทั้งตัวมันก็ได้เราก็ตัดเฉพาะส่วนนั้นก็ได้เช่นเปลือกของมันเปลือกของไวรัสที่มันมีลักษณะบางอย่างเนี่ยแล้วเอาแบบเนี้ยฉีดเข้าไปนะครับ มันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันตอบสนองขึ้นมาได้เขาถึงถึงใช้คําว่าสับยูนิตก็คือเป็นยูนิตที่แบบเล็กลงไปไม่ได้ใช้เชื้อโรคทั้งตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของวัคซีนประเภทนี้ก็คือวัคซีนปรับอักเสบ B นะครับซึ่งก็จะมีแต่ส่วนของโปรตีนที่เป็นเปลือกของไวรัสเท่านั้นที่ฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็วัคซีนอีกประเภทหนึ่งที่ ไม่ได้ฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเลยแต่ว่าฉีดสารพิษที่เกิดจากเชื้อโรคนั้นๆเข้าไปนะครับเรียกว่าท็อกซซย์วัคซีนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือง่ายๆอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตัวอย่างก็คือวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะบาดทะยักเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเป็นอันตรายเนี่ยมันคือสารพิษที่เชื้อมันผลิตขึ้นมาไม่ใช่ตัวเชื้อเองนะครับอันนี้ก็ก็สามารถเป็นวัคซีนอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นวคัคซีนที่มันมีความจำเพาะเจาะจ,จงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราฉีดไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็หาเราก็ไม่เป็นโรคนั้นผ่านไปสักปีหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะสัก10ปีอย่างเช่นวัคซีนบาดท,ทยักเนี่ยอาจจะใช้เวลา10ปีต้องกลับไปฉีดซ้ําใหม่หรือวัคซีนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ครับจะเห็นว่าเราต้องไปฉีดฟลูช็อตเนี่ยกันทุกปีเลยก็เพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่มันเกิด จากวิธีการแบบแบบเดิมที่ว่ามาทั้งหมดก็คือมันมีความจำเพาะของมันมันมันมีอะไรบางอย่างที่ใส่เข้าไปแล้วทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านไอ้สิ่งนี้นะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นวัคซีนที่มันเกิดจากวิธีการที่มันจะเรียกว่าอะไรละมันค่อนข้างจะเป็นเปลือกผิวมากมากกว่านะครับแต่ว่ามันมีวิธีใหม่ ที่เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษนี้คือเมื่อประมาณสักเริ่มต้นปี2000เป็นต้นมาน,น,นะครับอันนี้คือวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ของเรามันคือวัคซีนที่เรียกว่า DNA หรือว่า RNA Va c c i n a t ั o n มันเกิดขึ้นโดยการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับในการไปตัดเอาแค่ชิ้นส่วนเล็กๆของ DNA หรือ RNA ซึ่งคือสารพันธุก,กรรมของไวรัสเนี่ย แล้วเอาไปใส่ไว้ในเซลล์มนุษย์อันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันเดิมก็คือว่าต่อให้มันใช้ชิ้นส่วนมันก็จะเป็นชิ้นส่วนอาสสบุติว่าเป็นสมมติว่าตัวเราอาจจะมีเป็นคนที่แบบมีแขนยืนออกไปสมัยก่อนก็อ่ะตัดตัวแขนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านแขนอันนี้แต่แบบใหม่นี่คือมันลงลึกเข้าไปในตัวของเราครับแล้วไปตัดเอาเฉพาะ DNA ส่วนเล็กๆจิ๋วๆเข้าไปอีกเอาไปไว้ในเซลล์มนุษย์ ถามว่าเอาไปไว้อย่างนั้นแล้วมันจะไม่อันตรายเหรอคตอาตอบก็คือเขาก็ต้องไปดูว่ามันเป็นส่วนไหนกันแน่นะครับแล้วไปไว้ทําไมไปไว้ก็เพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยมันไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนติเจนหรือว่าไปสร้างไอ้แขนที่ว่าเนี่ยขึ้นมาที่มันจะทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการคล้ายๆกับการ เอาสิ่งเลวร้ายเนี่ยเอาอาวุธของไวรัสเนี่ยไปติดตั้งไว้ในตัวเราเลยแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยมันเกิดภูมิคุ้มกันต่อต้านไอ้อาวุธอันนั้นอีกทีนึงคือไม่ต้องคอยเอาไปใส่เติมทุกเรื่อยๆนะครับมันทําให้เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยต่อต้านไอ้ไอเชื้อโรคหรือไวรัสเนี่ยไปได้ยาวนานไม่ต้องฉีดซ้ําแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าสมมติว่าเ,เรามีตอนนี้ไวรัสโครโรนาไวรัสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด8สายพันธุ์ในโลกถ้าเราใช้วิธีเก่า เราก็ต้องฉีดเข้าไป8สายพันธุ์เพราะแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีอะไรที่มันไม่เหมือนตาไม่เหมือนกันมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่วิธีใหม่ก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปหา DNA หรือ RNA ที่มันอาจจะมีลักษณะร่วมของทั้ง8สายพันธุ์อยู่ก็ได้พอไปติดตั้งอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยคราวนี้มันมาได้เลยมา8สายพันธุ์เราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านมันได้นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุด ที่พึ่งคิดค้นขึ้นมาในต้นศตรวรรษที่ผ่านมานี่เองครับที่จริงต้องบอกนะครับว่าก่อนจะถึงยุคใหม่เนี่ยก่อนจะถึงศตรวรรษเนี่ยนะครับการผลิตวัคซีเนเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ยาวนานมากๆนะครับอย่างเช่นการผลิตวัคซีนโรคโปลิโอเนี่ย มีการทดลองในแบบลองผิดลองถูกนะครับนานมากอาจจะนานได้ถึง10ถึง20ปีซึ่งถ้าหากว่าเป็นโคโรนาไวรัสปัจจุบันนี้ก็คงโอ้โหที่เราบอกว่า12 18ถึง18เดือนนี่ยาวนานแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็น10-20ปีนียเราน่าจะแย่ไปหมดทั้งโลกเลยนะครับที่บอกว่าลองผิดลองถูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า clinical trial เนี่ยโดยเนื้อแท้เนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าส่วนไหนของเชื้อโรคเนี่ยมันทําให้เราเกิดอาการป่วยบ้างแล้วส่วนไหนของเชื้อโรคที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลองว่าใช้ตรงนั้นใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีในการที่จะมาตัดต่อพันธุกรรมโน้นนั่นนี้ได้เนี่ยจากจากที่เราเคยต้องใช้เชื้อโรคทั้งตัว แล้วต่อมาใช้แค่สับยูนิตใช้แค่บางส่วนของมันเนี่ยตอนนี้เราก็เลยสามารถเลือกตัดต่อพันธุกรรมของไวรัสได้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะฟังดูโอ้โหยากเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันมีผลดีนะครับหลายๆอย่างอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหนืออื่นใดเนี่ยก็คือคำถามที่ว่าทำไมเราถึงรีบไม่ได้นะครับ คำตอบก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการผลิตวัคซีนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกสุดก็คือการหาว่าเชื้อโรคเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว,ว่ามันมีการไปใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆไปดูว่าสารพัทธุกรรมของมันเป็นยังไงนะครับซึ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าพอมันมีประกาศว่ามันมีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่นี้ออกมาไอ โควิด19เนี่ยออกมาปุ๊บใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถถอดรหัสพันธุก,กรรมของออไอ้เจ้าเชื้อที่ชื่อว่า s a r s c o v 2เนี่ยออกมาได้ในเวลาแบบไม่นานเลยซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ไทยเราก็สามารถจะถอดรหัสออกมาได้ด้วยนะครับคือในสารพันธุก,กรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีคำว่ารหัสเนี่ยมันจะมีเบส คือในค,อคือในสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบสอยู่4ชนิดซึ่งไอ้สชนิดเนี่ยมันก็จะเรียงของมันสลับไปสลับมาโน่นนั่นนี่นะครับแล้วแล้วเบสเนี่ยในในอ n a ของไอ้เจ้าเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 เนี่ยมีอยู่2,9903เบสแล้วมันก็เรียงกันต่างๆนาๆนานะครับงนั้นพอนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเนี่ย ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการหาลำดับเบสแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเป็นปีๆหรืออาจจะเป็น10ปีด้วยซ้ำนะครับต้องคอยเทียบคอยตัดมาทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทาให้เราหาได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือว่าไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับทีนี้พอรู้ไอ้เจ้ารหัสพันธุก,กรรมนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนการยิงปืนออกสตาร์ทนัดแรกเลยครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยก็เอารหัสพันธุก,กรรมที่ได้เนี่ยส่งไปกันทั่วโลกเลย เอามานั่งดูกันทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกสามารถทำงานพร้อมกันได้แล้วก็สื่อสารพร้อมกันไปมานะครับเพื่อดูว่าส่วนไหนของรหัสพันธุกรรมที่จะถอดออกมาเป็นโปรโตีนเฉพาะได้บ้างนะครับอย่างเช่นบางส่วนเนี่ยก็ถอดออกมาเป็นโปรโตีนที่เรียกว่า s สโปรตีนซึ่งก็คือโปรโตีนที่กลายมาเป็นหนาม,มงกุฎแหลมๆที่ยื่นออกมาแล้วก็อาจจะมีโปรโตีนโปรโตีนอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นโปรโตีนที่ เป็นแคปซูลหุ้มไอ้เจ้าสารพันธุกรรมของไวรัสเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีงานวิจัยงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยคือในเวลาไม่กี่เดือนนี่นะครับมีมากกว่า30,000่นชิ้นแล้วอะ่ะคืออ่านกันไม่ทันเลยนะครับมันเลยมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานในส่วนในส่วนแรกในขั้นตอนแรกของการผลิตวัคซีนเนี่ยทำได้ง่ายทําได้เร็วนะครับ ในปัจจุบันนี้มันจะมีบริษัทชื่อโมเดอร์นาในในอเมริกาเนี่ยนะครับที่เพิ่งประกาศไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วว่าจะเริ่มทดลองวัคซีนในมนุษย์แล้วนะครับอันนั้นก็คือขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการทดลองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราผ่านไปได้เร็วมากเราย่นย่อเวลาจากเป็น10ปีเนี่ยลงมาเหลือแค่แบบไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์นะครับหรือไม่ถึงเดือนเนี่ย แต่พอมาถึงขั้นตอนที่2เนี่ยขั้นตอนของการทดลองเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่ต้องทำเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะต้องไปทดลองในสัตว์ก่อนมีการทดลองในสัตว์หลายเฟสก่อนที่จะเริ่มทดลองในมนุษย์ได้นะครับแต่บริษัทโมเดอร์นาเนี่ยที่ตัดสินใจทดลองกับคนอเมริกันที่สุขภาพดี45คนและทั้งหมดเป็นชาวซีแอตเทิลเนี่ยนะครับเ,เขาตัดสินใจทดลองควบคู่กันไป ระหว่างการทดลองในสัตว์และการทดลองในมนุษย์นะครับซึ่งนั่นแปลว่าอาสาสมัครที่มาทดลองเนี่ยรวมถึงตัวบริษัทเองเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันคือต้องต้องปรบมือให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอาสาสมัคร45คนเนี่ยเพราะว่า เราไม่รู้จริงๆว่ามันอาจจะเกิดผลเสียอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเปล่าวัคซีนที่เข้าไปมันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะผลข้างเคียงแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมหรือมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้หรือมันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนั่นก็อาจจะเกิดความล้มเหลวหรืออาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วทีนี้พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยทดลองไปแล้วในมนุษย์นะครับตรงเนี้ยที่เรายังต้องใช้ เวลายาวนานครับเพราะว่าพอเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยถัดจากนั้นแล้วเนี่ยเราไปเร่งอะไรไม่ได้เลยมันกลายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่จะเป็นไปเองที่จะดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไหม สำหรับบางคนอาจจะสร้างเยอะบางคนอาจจะสร้างน้อยคนแบบไหนสร้างเยอะคนแบบไหนสร้างน้อยคนแบบไหนไม่สร้างเลยคนแบบไหนวัคซีนแบบนี้ใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เอามาประมวลกันอีกทีหนึง่งกว่าจะบอกได้ว่านี่คือวัคซีนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับ ความเสี่ยงอันแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าโควิด -19 เนี่ยมันเกิดแพร่ระบาดไปรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะไปติดเชื้อปนเปื้อนเอาเชื้อ,อที่ทำให้เกิดโควิด -19 เข้ามาอีก มันก็จะไปปนกันอยู่ในร่างกายครับทำให้การสกรีนหรือว่าการคัดกรองเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเชื้อเข้าไปตีกันวุ่นวายการทดลองเนี่ยที่ทำในอาสาสมัครตอนแรกแค่45คนเนี่ยถ้ามีสัก5คน10คนติดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสัสดส่วนที่ค่อนข้างมากแล้วมันก็จะทำให้แบบวุ่นวายไปหมดแต่ในอนาคตมันต้องทดลองในคนที่มากไปกว่านี้อีกอย่างเช่นสมมุติว่าอาจจะสักพันคนหมื่นคนอย่างเงี้ยครับ และถ้าหมื่นคนเนี่ยมันมีการติดเชื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้การได้ได้ผลการทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้รู้ว่าวัคซีนที่ว่านี้มันได้ผลจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวที่เราทําได้ในตอนนี้มันคือเรื่องที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าเราต้องทํำ Social Distancing เพื่อผลักระยะเวลาที่เชื้อมันจะพีคในการที่มันจะไปติดคนจํานวนมากเนี่ยให้ค่อยๆห่างออกไปเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ย ซื้อเวลาในการที่จะทดลองเก็บข้อมูลในการในการทำวัคซีนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันพีขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็การหาวัคซีนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปอีกแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานเข้าไปอีกนะครับงนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คืออยู่บ้านครับแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยติดหรือว่าแพร่เชื้อเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ย ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่ยังที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เป็นเรื่องความเสี่ยงทางการเงินครับเพราะเราลองคิดดูว่าบริษัทที่จะต้องออผลิตวัคซีนที่ว่านี้ออกมาเนี่ยมันมันอาจจะได้ผลก็ได้มันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้มีคนบอกว่าโอ้โหถ้าได้ผลขึ้นมาก็ได้เงินกลับคืนมาเป็นก้อนโตแน่ๆเลยแต่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่า มันก็เป็นไปได้ว่าเชื้อมันอาจจะกลายพันธุ์จนมันไม่ไม่มีริ์มีเดตแล้วก็ได้พอวัคซีนเสร็จอ้ารากฏว่าเชื้อหายไปด้วยตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าพอทําวัคซีนมาแล้วเนี่ยมันในในที่สุดแล้วมันจะใช้กับใครได้บ้างมันอาจจะเป็นถ้ามันเป็นวัคซีนที่วิเศษมากก็คือใช้กับทุกคนในโลกนี้ได้ในราคาถูกเพราะจะใช้กับคนได้จํานวนมากก็ต้องราคาถูกแต่ถ้ามันเกิดราคาแพงขึ้นมา แล้วใช้ได้กับก็ต้องใช้กับเฉพาะกลุ่มเสี่ยงมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าในการทําหรือถ้าหากว่าสังคมบอกว่าเออต้องใช้กับคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเหล่านี้มันก็จะเป็นเงื่อนไขในภายหลังอีกซึ่งถ้าหากว่ารัฐไม่ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนในการทดลองในเรื่องของเงินทุนเนี่ยมันหลายบริษัทก็อาจจะต้องถอดใจนะเวลาทําไปได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะถอดใจแล้วก็เลิกไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย สิ่งที่บิลเกตส์ทำด้วยการโยนเงินมาให้ก้อนใหญ่เนี่ยมันเลยเป็นประโยชน์มากจริงๆบิลเกตส์ทะเยอทะยานมากเพราะว่าเขาอยากทำ universal flu vaccine คือวัคซีนรักษาไข้หวัดใหญ่ที่รักษาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากโคโรนาไวรัสหรือเกิดจากไวรัสแบบ H1N1 H5N1 พวกนั้นซึ่งมีหน้าตาต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีก ยาวนานนะครับนั้นมันเลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่2คือการทดลองทีนี้ขั้นตอนที่3เนี่ยสมมุติว่าเกิดวัคซีนสําเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเกิดกระบวนการผลิตวัคซีนในแบบ Mass Production อีกเพื่อจะเอาไปให้คนทั้งโลกได้ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวัคซีนแบบใหม่เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นเรื่อง RNA หรือ DNA วัคซีนเนี่ยแล้วมันเพิ่งเกิดมาได้ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง บริษัทที่ผลิตวัคซีนที่สามารถผลิตได้ทันทีในปัจจุบันนี้ทั่วโลกเนี่ยยังคุ้นเคยกับวัคซีนแบบเก่าอยู่ครับเพราะฉะนั้นวัคซีนแบบใหม่เนี่ยต่อให้มันได้ผลเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการที่จะผลิตออกมาแบบ mass production ให้คนทั่วไปได้ใช้อีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเห็นได้นะครับว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันก็เลยต้องใช้เวลาในการผลิตยาวนานมากนะครับ แล้วเราซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยในเรื่องการแพทย์เรื่องวัคซีนวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเราช่วยได้ยังไงบ้างคำตอบเดียวที่เราช่วยได้ครับก็คือ Social Distancing ช่วยอยู่บ้านช่วยรักษาระยะห่างทางกายภาพทางสังคมช่วยระมัดระวงังไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ต่อไปจนอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่เรา ทำได้ครับและนั่นก็คืออเดบูล l ิตินพอดแคสต์ Surviving the Pandemic Series นะครับซึ่งทั้งหมดมีด้วยกัน8ตอนแต่จะมีตอนอะไรบ้างนั้นติดตามรายละเอียดได้ในเพจของอเด b u l l e ตินครับ